ะจะเป็นตัวบรรทัดฐานเลยว่าชื่อสกุลอะไรนามสกุลอะไรพ่อแม่ชื่ออะไรพวกนี้จะนําเปิดเผยไม่ได้นะครับต้องรับความยินยอมและประการสําคัญในการขอคัดทะเบียนราษหรือมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลควบคุมรวบรวมต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบทราบ สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการในฐานะนักกฎหมายทนายความและผู้โจ่ยชันประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนสภาอนอ,อกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยแน่นอนครับย้อนไปนะฮะหลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาสองห้าหสองต่อมาเมื่อวันที่27นะครับ เพื่ภา2562ก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองนะฮะข้อมูลส่วนบุคคล2562หลายคนบอกว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หมายถึงอะไรแน่นอนครับไปดูคำนิยามนะฮะในมาตรา2ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562นั้นมีผลบังคับใช้นับจากวันถัดจากประกาศในอาจารย์บภิกษา ในหมวดที่1นะฮะหมวดที่2 3 4 5 6มและมาตรา95มาตรา96นั้นยังไม่ผลังคับใช้จนกลัวจะครบ1ปีจะครบ1ปีในวันที่27พฤษภา2563งั้นหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคือข้อมูลใดก็ตามอันสามารถเข้าถึงตัวบุคคลเป็นบอกว่าชื่อสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ ถ้าหากว่าข้อมูลนี้มีการเปิดเผยไปโดยไม่รับความยอมจากตัวบุคคลนั้นมันก็เป็นความผิดแน่นอนครับในหมวดหนึ่งนี้มีผูบังคับใช้หมวดหนึ่งก็คือมีประธานคณะกรรมการในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีการแต่งตั้งมาจากนะครับรัฐสภาคําสั่งของนายกคนรีสองคนรัฐสภา,าสองคนมาจาก สำนักง,งานตรวจแผ่นดินสองคนและก็อื่นๆอีกอันนี้ต้องมีนะครับประเด็นสำคัญในวันนี้หลายคนก็บอกว่าการไปขอคัดบียนราดนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับคดีนี้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการฟ้องร้องการจะไปคัดทะเบียนราดบุคคลใดคนหนึ่งนั้นต้องมีการนำบียนราดของบุคคลอื่น หรือบุคคลที่เราไปขอคัดนั้นไปฟ้องร้องต้องมีการแต่งตั้งการเป็นายความหรือระบบหน้าจากานายความถ้าหากไปคัดโดยลำพังนั้นมันก็เป็นความผิดแน่นอนครับตามมาตรา19กของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562นานั้นบอกชัดเจนว่าผู้ควบคุมกำกับดูแลก็หมายถึงว่านายทะเบียนจะต้องตรวจสอบคนที่มาขอขัดทะเบียนราชอย่างละเอียดว่าคนที่มาขอคัดนั้นเป็นใคร มีส่วนได้เสียไหมถ้าหากว่าปล่อยให้มีการคัดทเพยนลาดไปโดยไม่มีการตรวจสอบมันก็เป็นความผิดในวันที่27นะฮะ27พฤษภาคม2563พระรเััิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศัสาราม2 5 6 2นั้นจะมีผลบังคับใช้พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับการแชร์ข้อมูลกำนำข้อมูลของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงตัวบุคคลไปกระจายไปเผยแพร่เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0แบาทและโทษทางบุคคงสำคัญนะครับคนที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมกํากับรวบรวมดูแลข้อมูลต่างๆของพ่นองประชาชนพี่น้องประชาชน,น,น6 7ล้านคนมีสิทธิ มีความเป็นส่วนตัวได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐนูลวันนี้สมมติว่านายกนายขอเอาข้อมูลส่วนตัวผมชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ภรรยาชื่ออะไรลูกสาวมีกี่คนเมียน้อยมีกี่คนเมียหลวงมีกี่คนไปเปิดเผยพิษน,นะครับไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีอำนาจเลยแม้กระทั่งว่าคนที่มีอำนาจกำกับดูแลก็คือ นะฮะสำนักง,งานทะเบียนราชจะนําข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของทนายบุญถาวรทนายดังเนี่ยไปเปิดเผยก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะครับเลขสามหลักเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวบรรทัดฐานเลยว่าชื่อสกุลอะไรนามสกุลอะไรพ่อแม่ชื่ออะไรพวกเนี้ยจะนําเปิดเผยไม่ได้นะครับต้องรับความยินยอมและประการสําคัญในการขอคัดทะเบียนรารหรือมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลควบคุมรวบรวมต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบทราบว่านายกนายขอนายฉิชงจอจานชอช้างมาขอคัดข้อมูลคุณต้องแจ้งให้ทราบหรือการขอคัดนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ต้องรับความยอมจากตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล อันนี้จะเป็นพระบัญญัติที่ออกมากํากับดูแลควบคุมนะฮะเนื่องจากว่านี่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชน,จ,นาจํานวนมากใครอยากจะคัดทเบียนรารใครอยากจะไปตรวจสอบในกในขก็ไปตรวจสอบเลยไม่มีการกํากับดูแลที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับคนที่มีอํานาจกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนคนไทย67ล้านคน ต้องพึงระวังนะครับโทษทางปกครองเนี่ยปรับไม่เกินหนึ่งล้านนะครับถ้าสมมติว่าทนายดังอย่างทนายบุญถาวรเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆมีคนไปยื่นคําร้องขอคัดทะเบียนรารผมนะว่าทนายบุญถาวรน,นี่บ้านอยู่ในเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนนะครับไปขอคัดโดยที่คนมาขอคัดนั้นไม่มีส่วนไ้้เสียกับผมและไม่มีอำนาจ โดยชอบด้วยกฎหมายไปขอคัดแต่ผูมุ่งกับดูแลก็หมายความว่านายทะเบียนรากยินยอมให้มีการคัดเออานายบุญถาวรนี้เกิดวันที่15เมษา2515อย่างเงี้ยคัดมาแล้วก็เอามาโชว์ใน Facebook โชว์ในอแอปต่างๆก็มีการแชร์ข้อมูลของนายบุญถาวรไปเนี่ยและเมื่อมีการตรวจสอบว่าคนที่ขออนุญาตไม่มีส่วนได้เสีย ในอำนาจที่จะขอคัดได้ไม่เดียวฟ้องร้องทางนบุญถาวรและกฎหมายตามพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารไม่อาจให้เปิดเผยได้มันก็เป็นความผิดเมื่อเขาไม่มีอำนาจในการมาขอคัดถ่ายแต่บุคคลที่มีหน้าที่กำกับดูแลนั้นก็หมายถึงเจ้าที่รัฐนะฮะเจ้าที่รัฐเลยตรงเลยนะครับก็คือเป็นกรณีที่ว่าประพฤติผิดชอบโดยคำสั่งทางปกครอง แต่อนุมัติคําสั่ง,งคำปกครองให้มีการขอคัดถ่ายและมีการเปิดเผยเจ้าหน้าที่มีความผิดนะครับโทษทางปกครองที่หนักมากเลยนะฮะปรับไม่เกินหนึ่งล้านสมมติว่านายคุณน้ําค้างนะฮะบ,บนสายหมอกอยากรู้ว่านายบุญถาวรนี่เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนนะฮะก็ไปยื่นขอคัดว่าทนายบุญถาวรเนี่เกิดวันไหนเดือนไหนปีไหน ะะและก็ไม่มีส่วนได้เสียในการที่จะขอคัดถ่ายแต่เจ้าที่ยินยอมให้คัดถ่ายปรากฏว่าคัดถ่ายมาแล้วนะฮะประับอำเภอซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัวตำแหน่งก็คือานอำเภอเป็นกุ้มกับดูแลสำนักงานทะเบียนทั้งหมดอนุมัติให้คัดถ่ายนะครับโดยไม่มีใบ,บแต่งทนายความและไม่มีส่วนได้เสียและไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เ่โดยการขอคัดถ่ายทะเบียนร,ราชของทนายบุญแน่นอนครับหลังจากคนที่ไปขอคัดถ่ายได้ทะเบียนร,ราชของนายบุญมานั่นก็จะมีชื่อนามสกุลพ่อแม่ชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนต่างๆพวกนี้ก็ไปแชร์เอาไปโพสใน Facebook ตรงนี้เลยครับความเสียหายเกิดขึ้นทันทีข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลความรับส่วนตัวส่วนบุคคลจะเปิดเผยไม่ได้ คนที่เป็นปลัดอำเภอรหรือนายอำเภอที่กำกับดูแลสำนักงานเวนราชมีความผิดนะครับเนื่องจากว่าปล่อยประละเลยให้มีการคัดถ่ายทะเบียนราชบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการคัดถ่ายโดยมิชอบแล้วคนที่คัดถ่ายนำไปลงใน Facebook แอปต่างๆประจารทางในบุญทวรความเสียหายเกิดขึ้นถ้าในบุญทวารเห็น ก็ดําเนินคดีกับคนที่กํากับดูแลได้ก็คือนายอำเภอรหรือปรัดอาเภอที่ได้ระบบ,บหมายจากนายอำเภอให้กํากับดูแลสํานักงานทะเบียนนะะตรงนี้สําคัญนะครับและโทษทางปกครองเนี่ยนะครับโทษหนักนะครับปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทคิดดูนะครับปรัดอำเภอนายอำเภอต่อไปต้องพึ่งระวังนะครับต้องเข้าไปดูใน Google เซิร์ชเข้าไปคําว่าพระบัญญัติคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช2562อ่านตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา96จะเข้าใจนะครับแน่นอนครับหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ให้มีบังคับใช้ในหมวด1เท่านั้นหมวด2 3 4 5รายมาตรา95มาตรา96นั้นยังไม่ผลบังคับใช้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2563ไปดูนะครับ ต่อไปนี้คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยบางคนสับเพ่าบางคนไม่ศึกษาข้อกฎหมายอาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะฮะมิจฉาชีพเนี่ยสำคัญนะครับรู้กันรู้เห็นกันแต่ไปแกล้งเจ้าพนักง,งานเป็นไม่ได้ทาง,งานกฎหมายมีหลายพันฉบับพี่น้องประชาชนครับหลายคนบอกว่าราชจันทร์ิเอกษาคืออะไรราชจันญรติเอกษานี่คือหนังสือพิมพ์รัฐบาลการที่จะออกกฎระเบียบข้อบคับ นะฮะตามนักนูลรัฐฉบับหนก็ตามจะกำหนดว่าต้องมีการประกาศในราชบัตรเบิกษา90วัน1 80วัน1ปีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่ารัฐะได้ออกกฎหมายออกมาบังคับใช้ถ้าไม่มีการประกาศในราชบัตรเบิกษาก็ถือว่าไม่ชอบก็ถือว่าประชาชนไม่ทราบดังนั้นต้องมีการนำกฎหมายข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆไปประกาศในาราชบาัณฑิตษาราชบัณฑิตสาก็คือเปรียบเสมือนกับหนังสือพิมพ์รัฐบาลถ้ามีการประกาศแล้วนะครับประชาชนจะโต้แย้งว่าไม่รู้กฎหมายไม่รู้เรื่องไม่ได้อ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้เมื่อรัฐะหรือบุคคลที่มีอำนาจในการตรากฎหมายได้นํากฎหมายไปประกาศในราชบาัณเบตสารเนี่ยนะครับก็ถือว่าประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้าการปกครอง ของผู้ปกครองรู้และทราบกฎบังคับดีวันนี้ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวทสอในฐานะทนายความในฐณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคการเมืองสามพักออกมาพูดมาคุยกับนักประชาชนว่าหลังจากวันที่2ีพฤษภาคม2563การนํารนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปแชร์ไปเปิดเผยนั้นเป็นความผิดและมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี นะฮะมีโทษปรับด้วยประการสําคัญที่สุดนะฮะเจ้าพนักงานนะฮะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเรื่องนี้ให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าเป็นพระบัญญัติที่ให้โทษต่อเจ้าพนักงานอย่างมากมีการปรับทางปกครองนะครับปรับไม่เกินหนึ่งล้านคิดดูนะครับนายอำเภอเนียนเท่าไหร่ปรับอำเภอเนียนเท่าไหร่ถ้าหากมาละเอียดรอบคอบไม่ยึดถือหลักปฏิบัติ และก็ไม่ยึดถือระเบี่ยบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยในการเปิดเผยข้อมูลถ้าเราเห็นแก่ความเป็นมิตรเป็นพวกเป็นพ้องมีการคัดทำลายคนอื่นและนําไปประจานมันจะเป็นความผิดและมีโทษมหารนะฮะโทษมรหารนั่นคว่าโทษปรับธรรมบรคองเนี่ยสูงมากพี่น้องครับนั่นมีข้อที่จริงใหม่ๆเกิดขึ้นในด้านกฎหมายแล้วก็เป็นข้อที่จริงที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมทนายบุญถาวรปัญญามนิโชต ในฐานะผู้ช่วยชาระจำตทสในฐานะทนายความและนักกฎหมายและประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาคกันเมืองสามพับออกมาพูดมาคุยมาให้ความรู้กับพน้องประชาชนพี่น้องประชาชนได้ความรู้ก็แชร์ออออกไปและก็เข้าไปใน Google นะครับกดคำว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2 อ62พี่น้องก็จะได้อ่านมีทั้งบทด96มาตรา นั่นคือเรื่องจิงที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชตสวัสดีครับ